วัดท่าหลวงพระอารามหลวงนะครับเตรียมทำแพไหลเรือไฟใช้ไม้ไผ่นับหมื่นลำและนี่คือเวทีกลางน้ำขนาดความกว้าง50เมตรตอนนี้นะครับช่างต่างๆนะครับกำลังระดมทำเวทีกลางน้ำเพื่อจะจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตรในวันที่22ถึงที่3 11มกราคม2500การทำงานนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับต้องแบกเหล็กจากบนบกลงมานี่คือไม้ไผ่จำนวนมากนะครับที่ใช้มาทำแพในงานตอนนี้นะครับทีมงานก็กำลังต่อแพอยู่นะครับเพื่อทำเป็นแพที่จะไหลล่องประกอบเนื้อหาไลท์แอนด์ซาวด์นี่คือไม้ไผ่จำนวนมหาศาลนะครับที่ใช้มาเพื่อต่อแพในงานสะพีเนี่ย90เมตร2ลำลำแรกคือพุทธบรมีเกี่ยวกับประวัติของพ่อเพชรนะลำที่2พระสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์เกี่ยวกับพระราชประวัติของในหลวงทั้งหมดตั้งแต่ครองราชมา70ปีซึ่งปีนี้จะมีความอลังการหลายอย่างนะการแสดงบนเวทีมีในน้ำมีบนบกฝั่งโน้นมีแสงสีเสียงพร้อม2ถึง31แต่วันไหลเลือกไปแน่23 26 28 31จะไม่ง่าย3 6 8 1นะแล้วปีหน้าเนี่ยจะมีช่างใหญ่ที่สุดมาช่วยนะมาเป็นสปอนเซอร์เป็นคนออกแบบเวทีและเรือไฟทั้งหมดนะเป็นช่างที่ตัวประเทศนะยอมรับมาตรฐานที่สุดของเราแต่วันนี้มาดูงานก่อนพวกนี้พวกนี้ก็คือปีหน้าแสดงวันนี้มาดูครับแต่ว่าปีนี้สองล้านจริงแต่ว่ายาติดพอดกุดเพลินปุ๊บมันจะแบบอลังการมากกัลเรียอัศวราปิดนาปัสสาI'm sorry.